ต่อนะคะมาดูมิเตอร์แบบเข็มนะคะหลักๆจะสามารถวัดค่าทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้3ค่าด้วยกันนะคะก็คือแรงดันไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าแล้วก็ค่าความต้านทานนะคะเห็นเมาส์ไหมอ่ะไม่เห็นเมาส์กันใช่ไหมนี่จะเปิดเลเซอร์แล้วในมีดเห็นไหมเห็นครับโอเคส่วนประกอบของมัลติมิเตอร์แบบคร่าวๆนะคะก็จะมีหน้าปัดใช่ไหมแล้วก็มีตัวสวิตช์เลือกย่านวัดนะคะมีเข็มมิเตอร์มีจุดเสียบสายนะคะประมาณนี้หลักๆขออีกทีขอไปปิดไลน์แป๊บนึงนะคะเดี๋ยวมันจะรบกวนในส่วนของหน้าปัดนะคะมีตัวเลขเยอะแยะมากมายนะคะแต่ที่ใช้หลักๆก็จะเป็นสเกลอ่านค่าความต้านทานนะคะหมายเลข1อยู่ข้างบนเนี่ยนะคะแล้วก็หมายเลข2นะคะสเกลอ่านค่าแรงดันไฟตรงนะคะแล้วก็หมายเลขอะไรเนี่ยอันนี้ไม่มีสเกลอ่านอ๋อมีนะคะสำหรับรุ่นนี้คือ DCV กับ ACV ใช้ย่านเดียวกันนะคะก็คือย่านข้างล่างตรงนี้เหมือนกันนะคะอันอื่นอาจารย์ยังไม่เคยใช้เลยนะยังไม่เคยวัดค่าอย่างอื่นเลยนะคะอันนี้ซูมเข้ามาที่หน้าปัดนะคะที่ใช้หลักๆก็มีเท่านี้แหละนะคะก็มีสเกลค่าความต้านทานเนาะอยู่ด้านบนสุดนะคะจะมีสัญลักษณ์โอเมก้าอยู่นะคะอ่านว่าโอห์มเนาะแล้วก็ตรงนี้แถบสีเทานะคะตรงนี้มันจะเป็นแถบตกนะคะเอาไว้ช่วยในการมองเข็มนะคะเวลาเรามองเข็มเนี่ยต้องให้เงาของเข็มบนกระจกกับตัวเข็มจริงๆซ้อนทับกันนะคะจะเป็นตำแหน่งในการอ่านที่ถูกต้องนะคะคือสายตาเราจะตั้งฉากนะถ้าเกิดเราอ่านเอียงนะคะอาจจะอ่านค่าเพี้ยนได้นะคะแล้วก็ย่านที่อยู่ใต้กระจกลงมานะคะจะเป็นย่านสำหรับอ่านค่าแรงดันแล้วก็กระแสนะคะต่อมานะคะสวิตช์เลือกย่านวัดนะคะก็อยู่ใต้หน้าปัดนะคะจะเป็นลักษณะที่หมุนรอบสามขาเลยนะคะแล้วก็เขาจะแบ่งออกเป็นโซนๆนะคะอย่างเช่นโซนนี้ในกรอบสีขาวนี้นะคะจะใช้สำหรับวัด DCV นะคะ DCV ก็คือ Direct Current Voltage นะคะก็คือวัดค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงนั่นเองนะคะหรือดูสัญลักษณ์ก็ได้สัญลักษณ์จะเป็นเส้นตรงกับเส้นประนะคะก็จะมีตั้งแต่ย่าน0.1 ไปจนถึง 1,000 โวลต์เลยนะคะส่วนทางด้านขวามือที่เป็นกรอบสีแดงนะคะตรงนี้เป็นย่านวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับนะคะ ACV เนาะ Alternating Current Voltage นะคะสัญลักษณ์ก็จะเป็นคลื่นทรายนะคะต่อมานะคะมุมล่างซ้ายมือนะคะกรอบนี้ใช้สำหรับวัด DCA นะคะ DCA ก็ Direct Current Ampere นะคะแอมแปร์ก็เป็นหน่วยของกระแสนะคะมีตั้งแต่ย่าน50ไมโครแอมนะคะไปจนถึง 0.25 แอมนะคะแล้วก็มุมล่างขวามือตรงนี้นะคะใช้สำหรับวัดค่าความต้านทานนะคะมีหน่วยเป็นโอห์มนะคะมีตั้งแต่ย่านคูณ1โอห์มไปจนถึงคูณ100กิโลโอห์มนะคะส่วนที่เขียนว่า C วงเล็บไมโครF เนี่ยนะคะไมโครฟาราดใช้สำหรับวัดค่าความจุของ
ตัวเก็บประจุนะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่าอนาล็อกมิเตอร์ทุกตัวจะมีย่านนี้นะคะอาจจะเป็นบางรุ่นบางยี่ห้อถึงจะมีนะคะแล้วก็ปุ่มสีฟ้านะคะสีฟ้าเขียนว่า off เนี่ยก็คือเป็นปุ่มปิดนั่นเองนะคะหลังเลิกใช้งานถ้ามิเตอร์เครื่องไหนมีคำว่า off ก็ควรบิดสวิตช์ไว้ที่คำว่า off นะคะเพื่อเป็นการประหยัดแบตเตอรี่ในเครื่องเราด้วยนะคะถ้าเกิดเราบิดไปที่ย่านโอห์มอย่างเงี้ยนะคะมันจะเปลืองแบตเตอรี่มากเลยคือมันเหมือนเราวัดค่าความต้านทานของอากาศน่ะนะคะแบตเตอรี่เราก็จะถูกใช้งานตลอดเวลานะคะดังนั้นถ้าเกิดเครื่องของใครมีปุ่ม off ก็ควรบิดไปที่ off หลังเลิกใช้งานนะคะแต่ถ้าไม่มีปุ่ม off ทำยังไงนะคะก็จริงๆบิดไปย่านไหนก็ได้นะย่านเป็นย่านที่ใช้แบตเตอรี่ในเครื่องแต่ย่านอื่นเนี่ยไม่ได้ต่อกับแบตเตอรี่นะคะแต่ถ้าเป็นอาจารย์จะชอบบิดมาที่1000 ACV นะคะก็บิดย่านสูงๆไว้ก่อนเผื่อแบบคนอื่นหยิบไปใช้แล้วไม่ได้มองไงว่าเลือกย่านวัดไว้ที่เท่าไหร่อยู่อย่างเงี้ยหยิบไปแล้วก็ไปวัดเลยอ่ะนะคะมันอาจจะทำให้มิเตอร์เราชำรุดได้นะคะดังนั้นเราก็ควรจะบิดไว้ย่านที่สูงที่สุดเอาไว้ก่อนเผื่อคนหยิบผิดไปใช้นะคะแล้วไม่ได้ตั้งย่านวัดอย่างเงี้ยมันก็เป็นการป้องกันมิเตอร์เราได้นะคะต่อไปนะคะการใช้ DC voltmeter นะคะก็อยู่โซนนี้เนาะมุมบนซ้ายมือนะคะถ้าซูมเข้ามาก็จะได้ภาพทางขวามือนี่นะคะอย่างตัวอย่างใน PowerPoint เนี่ยเขามีย่าน 0.1 โวลต์ 0.25 2.5 10 50 250แล้วก็1000โวลต์นะคะวิธีการอ่านค่า DC voltage นะคะก็คือเราต้องดูก่อนว่าเราปรับสวิตช์ไว้ที่ย่านเท่าไหร่นะคะอย่างเช่นเราปรับไว้ที่ย่าน10โวลต์อย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องดูว่าเราจะดูตัวเลขกำกับแถวไหนดีนะคะถ้าเป็นย่าน10โวลต์นะคะแน่นอน make sense ก็คือเราต้องดูย่านสูงถึง10ถูกไหมนะคะก็คือแถวล่างสุดนั่นเองนะคะตัวเลขกำกับเขาเขียนไว้อยู่นะคะเป็น0 24 6 8แล้วก็10นะคะแต่ก็จะมี10ขีดด้วยกันนะคะอย่างเช่นจาก0ไปจนถึง2เนี่ยมีอยู่10ขีดนะคะจาก0ไปถึง2มี10ขีดตกขีดจะเท่าไหร่ 0.2 ถูกไหมเนี่ยจะนับให้ดูนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มี10ขีดนะคะเอา2ตั้งหารด้วย10ตกขีดละ 0.2 นะคะอย่างตอนเนี้ยเข็มชี้ตรงนี้พอดีเลยอ่านค่าได้เท่าไหร่8 8นะคะอย่างเดี๋ยวข้อเนี้ยคือตอบ8โวลต์นะคะเหมือนมีเพื่อนขอเข้านะคะขอไปรับเพื่อนก่อนนะอ้าวไม่ใช่เพื่อนหัวหน้าตัวอย่างต่อมานะคะเราปรับสวิตช์ย่านวัดนะคะไปที่250โวลต์นะคะแน่นอนเราก็ต้องดูย่านไหนสูงถึงเท่าไหร่ดี0ถึง250ใช่ไหมคะแถวบนสุดนะคะปัญหาคือมันขีดละเท่าไหร่ขีดละ5เนาะถ้าเกิดใครแบบจำไม่ได้จริงๆก็ไม่แนะนำให้จำนะคะก็ดูช่วงเนี้ยค่ะช่วงแรกนะคะจากศูนย์ไปถึง50มันมี10ขีดใช่ไหมคะก็เอา50หาร10ขีดตกขีดละ5นั่นเองดังนั้นถ้าเข็มชี้ตรงนี้เท่าไหร่เอ่ย165ถูกไหมเพราะว่า150อยู่นี่155 160 165นะคะดังนั้นข้อนี้ตอบ165นะคะหน่วยเป็นโวลต์เนาะอย่าลืมใส่หน่วยด้วยนะคะมาถึงย่านนี้ค่ะย่านนี้0.1นะคะมีประเด็นละเพราะว่า
อ้าวไม่เห็นมีสเกล0ถึง 0.1 เลยทำยังไงดีนะคะเราควรดูย่านไหนดีเนี่ยย่าน10เนาะแล้วเราค่อยมาเลื่อนจุดเอาทีหลังนะคะ10นะคะจุดก็ต้องอยู่หลัง0ใช่ไหมทำยังไงถึงจะได้ 0.1 ล่ะเลื่อนไปกี่ตำแหน่งถ้าเลื่อน1ตำแหน่งอยู่นี่นะเป็น 1.0 นะก็ต้องเลื่อน2ตำแหน่งนะคะนี่จุดไปอยู่หน้าเลข1นะคะต้องเลื่อน2ตำแหน่งแปลว่าเราอ่านค่าได้เท่าไหร่ให้เลื่อนไปข้างหน้า2ตำแหน่งตอนนี้อ่านค่าได้เท่าไหร่นะ5พอเลื่อน2ตำแหน่งปุ๊บกลายเป็น 0.05 เนาะเลื่อน2ตำแหน่งไงนี่ 0.05 ไม่สวยเลยจริงๆเขียนบนกระดานได้นะแต่ว่ากลัวว่าเดี๋ยวลองดูกลัวคนในมีตไม่ได้ยินเสียงเดี๋ยวอาจารย์ลองดูดิได้หรือเปล่าคิดว่าน่าจะได้นะในนี้ได้ยินเสียงอาจารย์ไหมคะได้ยินครับเขียนได้นะทำไมอ่ะอ๋อมันต้องมีสายใช่ไหมอาจารย์ไม่หยิบเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าก็ดูลายมือแบบว่าเบี้ยวๆไปก่อนนะลืมหยิบสายอันนึงมานะคะตัวอย่างถัดไปนะคะเราเลือกย่านวัดมาที่ 2.5 นะคะเหมือนเดิมไม่มีย่าน 2.5 ให้ดูย่านไหนดี250นะคะ250เลื่อนจุดกี่ตำแหน่งถึงจะได้ 2.5 2ตำแหน่งเนาะ1 2แสดงว่าเรารู้แล้วอ่านค่าได้เท่าไหร่เลื่อนจุด2ตำแหน่งนะคะตอนนี้ได้เท่าไหร่ลูก60เลื่อน2ตำแหน่งเป็น 0.6 นะคะโอ้ลายมือ นะคะ 0.6ย่าน 0.25 โวลต์ล่ะก็ดูย่านไหน250เช่นกันตอนนี้อ่านค่าเท่าไหร่135เนาะเพราะว่ามันเลยกึ่งกลางมา2ขีดกึ่งกลาง125ใช่ป่ะเป็น135เลื่อนจุดกี่ตำแหน่งคะ3 3ตำแหน่งนะดังนั้นคำตอบคือ 0.135 ค่ะนี่นะคะย่าน 1,000 ดูตัวเลขย่านไหนดีคะ10นะคะแล้ว10ทำไงถึงจะได้ 1,000คูณ100แปลว่าอ่านค่าได้เท่าไหร่คูณ100เข้าไปนะคะตอนนี้อ่านค่าได้เท่าไหร่คะเนี่ย 5.4 มันเลยมา2ขีดขีดละ 0.2 ใช่ไหมล่ะมันก็ต้องเป็น 5.4 5.4 คูณ100เป็น540นะคะอันนี้ตอบ540ง่ายไหมง่ายเนาะสำคัญตรงเลื่อนจุดนี่แหละจะเลื่อนกันผิดนะคะไอตัวเลขที่ปรากฏอยู่บนย่านวัดเนี่ยมันคือค่าสูงสุดในย่านนั้นแล้วนะคะถ้าเกิดเราเลื่อนจุดแล้วปรากฏว่าคำตอบที่ได้มันเกินตัวเลขย่านอะแสดงว่าผิดแน่นอนนะคะสมมติว่าเราตั้งไว้ที่ 2.5 อย่างเงี้ยแต่พอเราเลื่อนจุดเสร็จเราได้20อันนี้ไม่ใช่แล้วนะคะเกินไปไกลมากนะคะย่าน50ตรงตัวเลยใช่ไหมขีดแล้วเท่าไหร่เนี่ยย่าน50ย่าน50
ขีดละ1เนาะเนี่ยจาก0ไป10แบ่งเป็น10ขีดตกขีดละ1นะคะงั้นตรงนี้ได้เท่าไหร่36.5 ก็ได้แบบละเอียดเลยเพราะมันเกินมานิดนึงนะ 36.5 โดยประมาณนะคะอันนี้ซ้ำแล้วนะคะนั่นคือวิธีการอ่านค่าเนาะทีนี้มาดูการต่อสายวัดนะคะสำหรับการวัดแรงดันนะคะเราจะต่อแบบขนานนะคะต่อแบบขนานก็คือตามรูปเลยนะคะคือต่อคร่อมนะคะแต่ว่าต้องคำนึงถึงขั้วของแรงจ่ายด้วยนะสัญลักษณ์นี้คือแบตเตอรี่เนาะขีดยาวคือบวกขีดสั้นคือลบนะคะไฟบวกเราก็ต้องต่อมิเตอร์สายบวกนะคะมันจะมีขั้วบอกอยู่นะคะก็คือสายแดงอ่ะเราจะเสียบบวกนะคะสีดำเราก็เสียบช่องลบนะคะเราก็ต่อตามขั้วนั่นแหละนะคะถ้าเราต่อผิดขั้วเกิดอะไรขึ้นนะคะเข็มมันจะตีไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของกฎของไมเคิลฟาราเดย์เนาะพูดแล้วเดี๋ยวลึกเกินไปเอาเป็นว่ามันจะตีกลับละกันนะคะแล้วก็มิเตอร์เราอาจจะชำรุดได้นะคะก็ต้องระวังด้วยภาพนี้เป็นการวัดแรงดันตกคล่อมโหลดนะคะที่อยู่ในวงจรนะคะก็ต้องคำนึงถึงขั้วเช่นเดียวกันนะคะอย่างเช่นตัวต้านทาน R1 เนี่ยนะคะฝั่งซ้ายมือมันใกล้ขั้วบวกของแรงจ่ายแล้วก็ต้องต่อมิเตอร์สายบวกนะคะส่วนฝั่งนี้นะคะมันใกล้กับแรงจ่ายขั้วลบแล้วก็ต้องต่อมิเตอร์สายลบนะคะตัวนี้เช่นเดียวกันข้างบนใกล้บวกต่อบวกนะคะข้างล่างใกล้ลบต่อลบโอ้ชี้คนเดียวเพลินเลยนี่นะคะเป็นการวัดแรงดันตกคล่อมโหลดนะคะต้องคำนึงถึงขั้วแรงจ่ายด้วยนะคะฝั่งนี้ใกล้บวกนะคะเราก็ต้องต่อมิเตอร์บวกนะคะนี่สัญลักษณ์บวกนะฝั่งนี้ใกล้แรงจ่ายขั้วลบเราก็ต้องต่อลบนะคะตอนนี้ก็เหมือนกันค่ะข้างบนนะคะส่วนข้างล่างใกล้ลบต่อลบตัวนี้นะคะทางขวาใกล้บวกต่อบวกนะคะส่วนทางซ้ายใต้ใกล้ลบต่อลบนะคะก็เหมือนกันค่ะถ้าผิดฝั่งก็เข็มตีกลับนะอันนั้นกรณีไฟตรงนะไฟตรงที่มันจะมีขั้วบวกขั้วลบชัดเจนแต่ภาพนี้ค่ะภาพนี้เป็นไฟสลับถูกไหมสัญลักษณ์ที่เป็นคลื่นอย่างเงี้ยคือไฟสลับนะคะถ้าเป็นไฟสลับเราจะวัดยังไงก็ได้จะสลับกันยังไงก็ได้นะคะเพราะว่าธรรมชาติของไฟสลับเนี่ยมันสลับขั้วตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะสำคัญก็คือเราเลือกย่านวัดให้ถูกนะคะถ้าวัดแรงดันไฟสลับก็ต้องเลือกย่าน ACV ไหมนะคะประมาณนั้นต่อมานะคะการใช้ DC ammeter นะคะอยู่นี่ค่ะมุมล่างซ้ายมือเขียนว่า DCA นะคะถ้าสูบมานะคะรุ่นนี้มันจะมีอยู่ทั้งหมด4ย่านนะคะ50ไมโครแอมป์นะคะตัว U นี่อ่านว่าไมโครนะคะแล้วก็ 2.5 M นะคะคือมิลลิ 2.5 มิลลิแอมป์25มิลลิแอมป์แล้วก็ 0.25 แอมป์นะคะอันนี้ไม่มีอะไรต่อท้ายแปลว่ามันเป็นหน่วยแอมป์นะคะวิธีการอ่านเหมือนกับการอ่านค่าแรงดันทุกประการนะคะแล้วก็ใช้สเกลเดียวกันด้วยนะคะอย่างเช่นย่าน50ไมโครแอมป์เราก็ดูตัวเลข0ถึง50ใช่ไหมคะก็อ่านค่ามาปกติค่ะแค่เปลี่ยนหน่วยตอนท้ายแค่นั้นเองใช่ไหมคะอย่างข้อนี้ได้เท่าไหร่24หน่วยเป็นไมโครแอมป์นะคะเวลาเขียนก็เขียน24แล้วก็ A ใหญ่นะคะเวลาเขียนแบบนี้นะคะย่าน 2.5 ดูสเกลไหน0ถึง250นะคะตรงนี้ชี้ตรงนี้ได้เท่าไหร่
200เลื่อนจุดกี่ตำแหน่งคะเนี่ยกี่ตำแหน่งจาก250มาเป็น 2.5 เลื่อนมากี่ตำแหน่ง2เนาะดังนั้นคำตอบคือ2หน่วยเป็นมิลลิแอมใส่หน่วยให้ถูกนะคะถ้าลืมใส่มิลลิกลายเป็น2แอมป์นี่คือต่างกันพันเท่าเลยนะนะคะถือว่าผิดเลยนะคะต่อไปย่าน25มิลลิแอมป์ล่ะดูสเกลไหน250เหมือนเดิมชี้ตรงนี้ได้เท่าไหร่90นะคะเลื่อนกี่ตำแหน่งคะ1ตำแหน่งคำตอบคือ9มิลลิแอมป์นะต่อไป 0.25 แอมป์ค่ะก็ดูอันไหนอีก250เหมือนเดิมชี้ตรงนี้ได้เท่าไหร่145เลื่อนจุดกี่ตำแหน่งอ่ะ3ดังนั้นคำตอบก็คือหน่วยเป็นแอมป์นะคะแอมป์เฉยๆตอบเป็นมิลลิได้ไหมไม่ได้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 เท่าไหร่เท่าไหร่145มิลลิแอมป์นะคะยังงงๆเรื่องการแปลงหน่วยอยู่เดี๋ยวมีสักบทนึงดีกว่านะคะทบทวนเรื่องการแปลงหน่วยนะคะก็เลื่อนกลับมา3ตำแหน่งเนาะจากแอมป์เป็นมิลลินะคะแค่นี้เองนะคะแอมป์กับโวลต์อ่านเหมือนกันนะคะแถมใช้สเกลเดียวกันด้วยนะคะก็ถ้าเกิดใครได้โวลต์ก็ได้แอมป์นะคะไม่น่ามีปัญหานะคะทีนี้มาดูการต่อมิเตอร์วัดกระแสนะคะการต่อมิเตอร์วัดกระแสนะคะเหมือนกับการต่อมิเตอร์น้ำที่บ้านเราเลยนะคะเคยเห็นมิเตอร์น้ำที่บ้านเราใช่ไหมที่มันจะมีหมุนๆน่ะนะคะมิเตอร์เขาจะต้องอะไรอ่ะฝังเข้าไปในท่อในลายท่อบ้านเราถูกไหมคะเพื่อให้น้ำไหลผ่านมิเตอร์นะคะถึงจะวัดได้ว่าเราใช้น้ำไปกี่หน่วยแล้วนะคะการวัดกระแสก็เหมือนกันค่ะเราจะต้องให้กระแสเนี่ยไหลผ่านมิเตอร์ของเราถึงจะวัดได้นะคะว่ากระแสเท่าไหร่นะคะทีนี้ทำยังไงกระแสถึงจะไหลผ่านมิเตอร์ของเราเราก็ต้องเปิดวงจรออกแล้วก็แทรกมิเตอร์เข้าไปนะคะอย่างเช่นในรูปนี้นะคะเดิมทีวงจรเขาเป็นอย่างนี้นะคะเขาก็ปิดสนิทอย่างนี้แหละนะคะกระแสก็ไหลไปนะคะทีนี้เราอยากรู้ว่ากระแสในวงจรมีเท่าไหร่นะคะเราก็เปิดวงจรตรงนี้ออกนะคะนี่เปิดออกแล้วก็เอามิเตอร์แทรกเข้าไปแทนนะคะการแทรกมิเตอร์ก็ต้องคำนึงถึงขั้วด้วยนะคะใกล้ไฟบวกก็ต่อสายบวกนะคะแล้วก็ใกล้ขั้วลบนะคะต่อมิเตอร์ขั้วลบนะคะอย่างนี้นะคะถ้าเราต่อผิดทิศทางก็เหมือนกับโวลต์นะคะเข็มก็ตีกลับเหมือนกันนะคะเป็นแบบนี้นะสำหรับการวัดกระแสเราเรียกการต่อแบบนี้ว่าต่อแบบอนุกรมนะคะส่วนเมื่อกี้ที่ต่อครอบมาเราเรียกว่าต่อแบบขนานนะคะอันนี้ต้องให้รู้จักคำศัพท์นิดนึงเดี๋ยวเรียกไม่ถูกเนาะรู้ว่ามันต่อแบบเนี้ยแต่ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะคะส่วนด้านล่างนะคะด้านล่างก็เหมือนกันเนาะมันเป็นวงจรอนุกรมเหมือนกันนะคะธรรมชาติของวงจรอนุกรมเนี่ยกระแสมันเท่ากันหมดนะคะเหมือนเรามีน้ำแล้วมีท่ออยู่แค่เส้นเดียวอะแล้วท่อมันก็ขดเป็นวงกลมอย่างเงี้ยแน่นอนกระแสในท่อนั้นก็ควรจะเท่ากันหมดถูกไหมมันก็เหมือนกันนั่นแหละนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปลงรายละเอียดตรงนี้ตอนเรียนเรื่องของวงจรไฟฟ้านะคะเรื่องวงจรอนุกรมขนานอะไรพวกนี้เนาะโอเคต่อมานะคะACVอันนี้อาจารย์พูดไปแล้วเนาะคือมันอ่านเหมือนกับโวลต์มิเตอร์เหมือนกับ DC โวลต์ทุกประการ
ันนะคะเพียงแต่ว่ามันใช้สำหรับวัดไฟสลับแค่นั้นเองนะคะแล้วก็หน้าปัดหน้าปัดนิดนึงนะคะบางรุ่นอ่ะมันจะมีแยกหน้าปัด ACV นะคะหนูต้องดูหน้าปัด ACV นะแต่บางรุ่นอ่ะมันใช้ด้วยกันระหว่าง DCV และ ACV ก็อ่านในหน้าปัดเดียวกันเลยก็สังเกตดูดีแล้วกันค่ะว่ามันแยกหน้าปัดไหมถ้าแยกก็อ่านหน้าปัดของ ACV นะคะถ้าไม่แยกก็อ่านด้วยกันถามว่าถ้าบางรุ่นนะคะมันแยกหน้าปัด ACV เอาไว้แล้วเราไปอ่าน DCV ได้ไหมมันจะเพี้ยนเล็กน้อยนะคะอาจารย์เคยสังเกตแล้วนะคะมันจะเพี้ยนเล็กน้อยนะคะก็ถ้าเกิดเอาแบบตรงๆก็อ่านหน้าปัดของ ACV ไปนะคะต่อไปการใช้โอมิเตอร์นะคะตัวอย่างเนี่ยมีทั้งหมด4ย่านนะคะคูณ1โอห์มคูณ10โอห์มคูณ1กิโลโอห์มแล้วก็คูณ100กิโลโอห์มนะคะวิธีอ่านง่ายมากอาจารย์ว่าง่ายกว่าหูกับแอมนะคะคราวนี้เราเปลี่ยนสเกลแล้วนะเราใช้สเกลบนสุดนะคะนิดนึงนะคะสำหรับด้านวัดโอห์มเนี่ยเลข0เขาจะอยู่ขวามือนะแปลว่าเข็มยิ่งตีมากแปลว่าค่าความต้านทานยิ่งน้อยนะคะและทางซ้ายมือเนี่ยค่าความต้านทานจะสูงขึ้นเรื่อยๆไปจนถึงค่าอินฟินิตี้เลยนะคะในขณะที่สเกลของแรงดันกับกระแสนะคะ0จะอยู่ซ้ายมือนะคะเข็มยิ่งตีขึ้นแปลว่าค่ายิ่งเยอะนะคะอันนี้จะตรงกันข้ามกับเพื่อนเขานะคะวิธีการอ่านค่าความต้านทานก็คือเราดูว่าเข็มชี้เลขอะไรนะคะแล้วเราเอาไปคูณกับย่านที่เราตั้งเอาไว้นะคะยกตัวอย่างตอนนี้เลข10เป๊ะๆ เลยนะคะทับเส้นพอดีเลยแล้วก็เอา10ไปคูณกับ100กิโลโอห์มเป็นเท่าไหร่1,000 กิโลโอห์มก็คือเราคูณแต่ตัวเลขก็ได้แล้วก็เอากิโลเนี่ยคงไว้เหมือนเดิม10คูณ100ก็ได้ 1,000 ใช่ไหมคะหนูก็ตอบ 1,000 กิโลโอห์มได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดใครมีความรู้เรื่องการแปลงหน่วยอยากจะแปลงหน่วยนะคะก็ได้ 1,000 กิโลโอห์มก็เท่ากับ1เมกะโอห์มนะคะแล้วก็ตอบเป็น1เมกะโอห์มอย่างนี้ก็ได้นะถูกเหมือนกันหรือใครอยากแปลงมาเป็นหน่วยโอห์มเฉยๆทำไงแล้วก็เปลี่ยนกิโลอ่ะเป็นคูณ 1,000 ใช่ไหมคะก็เอา 1,000 คูณด้วย 1,000 กลายเป็น1ล้านโอห์มอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ถนัดนะคะแต่ถ้าอย่างง่ายสุดอาจารย์ว่าก็คูณเฉพาะตัวเลขแล้วก็คงหน่วยเอาไว้เฉยๆนะคะแค่นั้นก็โอเคแล้วนะคะข้อต่อไปนะคะเดี๋ยวเพิ่งดูเฉลยนะให้ดูหน้าปัดก่อนนะคะข้อนี้เข็มชี้ได้เท่าไหร่เนี่ย24นะคะมันขีดละ2ถูกไหมจาก20ไป30แบ่งเป็น5ขีดอ่ะตกขีดละ2นะคะจริงๆชีวิตจริงไม่ต้องมานั่งหาร10หาร5อย่างนี้หรอกนะก็คือแบบแล้วก็นับต่อไปแหละถ้ามันลงตัวก็คือลงตัวใช่ไหมถ้าเกิดนับแล้วมันไม่ลงตัวแปลว่าไม่ใช่นะคะอย่างอันนี้ก็20 22 24 26 28 30นะคะลงตัวที่24พอดี24คูณ1กิโลโอห์มเป็น24กิโลโอห์มนะคะก็เขียนแบบนี้จบนะคะแค่นี้อันนี้ล่ะเข็มชี้เท่าไหร่44นะนี่มันขีดที่2แล้วนะคะมันทับพอดีตรงนี้30ตรงนี้50กึ่งกลาง40เกินมา2ขีดเป็น44 44คูณ10เป็น440ตอบ440โอห์มนะคะข้อนี้ชี้เท่าไหร่เนี่ย95นะนี่มันต้องเริ่มตั้งแต่ตรงนี้50อยู่นี่60 70 80 90 95 95คูณ1เป็น95โอห์มนะคะแค่นี้เองนะคะดูการต่อมิเตอร์หน่อยนะคะการต่อมิเตอร์วัดค่าความต้านทานนะคะ
ข้อควรระวังข้อแรกเลยก็คือต้องไม่วัดค่าความต้านทานขณะที่มีไฟอยู่ในวงจรนะคะต้องกดแหล่งจ่ายออกนะคะเหมือนอย่างในรูปเนี่ยเป็นตัวต้านทานเปื่อยๆเลยไม่ได้ต่อร่วมในวงจรเลยนะคะสาเหตุที่ไม่ให้วัดค่าความต้านทานในขณะที่มีไฟอยู่นะคะก็เพราะว่าในย่านโอห์มเนี่ยมิเตอร์เราจะจ่ายไฟออกมามันจะมีแบตเตอรี่อยู่ข้างในเนาะมิเตอร์เราจะจ่ายไฟออกมานะคะซึ่งถ้าเกิดเราวัดในขณะที่ในวงจรยังมีไฟอยู่อะค่ะเหมือนไฟ2อันอะมันจะมาชนกันอะแล้วมันจะทำให้เราอ่านค่าได้ไม่ตรงนะคะอ่านค่าได้ไม่ตรงก็นะคะอันดับแรกคือต้องกดแหล่งจ่ายก่อนนะก่อนจะวัดค่าความต้านทานนะคะดิจิตอลก็เหมือนกันนะคะแบบดิจิตอลก็ต้องวัดในขณะที่ไม่มีไฟเหมือนกันนะคะทีนี้ระหว่างมิเตอร์แบบอนาล็อกกับดิจิตอลนะคะมีข้อแตกต่างในการใช้นิดนึงสำหรับการวัดค่าความต้านทานนะคะก็คือว่าสำหรับมิเตอร์ที่เป็นอนาล็อกเราจะต้องทำการ zero adjust ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนย่านนะคะการทำ zero adjust คืออะไรคือการที่เราเอาเข็มบวกกับลบมาแตะกันนะคะซึ่งถ้าเอาเข็มบวกกับลบมาแตะกันค่าความต้านทานควรจะมากหรือน้อยมากหรือน้อยเอาเข็มของมิเตอร์เองอะมาแตะกันอะน้อยนะน้อยก็คือเข็มควรจะชี้มาที่0โอห์มเลยถูกไหมถ้าเกิดเราเอาเข็มมิเตอร์มาแตะกันอะแต่ในชีวิตจริงนะคะบางทีมันก็ตรง0บางทีมันก็ไม่ถึง0หรือบางทีมันก็เลย0ไปอย่างเงี้ยนะคะเราจะต้องทำการ zero adjust ให้มันชี้ตรงเลข0นะคะวิธีการทำ zero adjust ก็คือเอาเข็มมิเตอร์แตะค้างเอาไว้นะคะแล้วก็อีกมือนึงแล้วก็ไปหมุนปุ่ม zero adjust จะอยู่ประมาณแล้วหมุนไปดูไปนะคะจนกระทั่งมันชี้0โอเคแล้วถึงค่อยเอาไปวัดนะคะถ้าเราไม่ตั้ง zero adjust ก่อนนะคะเราจะอ่านค่าเพี้ยนนะสำหรับแบบอนาล็อกนะส่วนแบบดิจิตอลค่ะสะดวกสบายมากค่ะเราก็แค่ตั้งย่านวัดโอห์มนะคะแล้วเราก็วัดเลยนะคะเราไม่ต้องมานั่งทำ zero adjust นะคะเครื่องมันคำนวณให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะปรับแต่งให้เราเรียบร้อยแล้วส่วนภาพนี้คืออะไรภาพนี้เป็นการวัดค่าความต้านทานรวมนะคะถ้าเกิดเราวัดหัวค่าความต้านทานที่เราอ่านได้ก็จะเป็นค่าความต้านทานของตัวต้านทาน3ตัวนี้รวมกันนะคะทีนี้มาดูดิจิตอลมัลติมิเตอร์หน่อยนะคะในชีวิตจริงนะเวลาเราไปอยู่ในโรงงานน่ะเขาก็ใช้เป็นดิจิตอลเหมือนนั่นแหละนะคะแต่ว่าเราก็ควรจะเรียนรู้นะคะเรื่องของอนาล็อกมิเตอร์ไว้ด้วยนะคะเผื่อว่าบางไปเจอบางที่เขาไม่มีดิจิตอลให้ใช้ไงเราก็ต้องอ่านอนาล็อกให้ได้นะคะต้องใช้ชีวิตให้ได้นะคะในรูปเนี่ยนะคะดิจิตอลมิเตอร์เหมือนกันสีเหลืองเหมือนกันแต่ราคาต่างกันเยอะเลยนะคะตัวซ้ายมือเนี่ยเป็นหลักพันขึ้นไปนะคะตัวขวามือเนี่ยหลักร้อยก็มีนะคะทำไมจึงเป็นเช่นนั้นนะคะต้องมาดูรูปนี้นะคะอันนี้รูปมันสลับกันนะไอ้อันนี้มันสีเทาใช่ไหมอันนี้สีเหลืองแล้วมันวางสลับกันแล้วนะคะสาเหตุที่มันราคาไม่เท่ากันทั้งที่เป็นดิจิตอลมิเตอร์เหมือนกันก็คือตรงเรนจ์นั่นเองนะคะมันไม่เหมือนกันเห็นไหมไอ้ตัวนี้ดูมินิมอลดูคินส่วนอันนี้โอ้ย่านเยอะเชียวเราดูแล้วแบบโอ้ยตัวซ้ายมือเนี่ยน่าจะแพงเพราะว่ามันดูมีย่านวัดเยอะดีใช่ไหมคะอันนี้ดูแล้วมีย่านวัดน้อยนะคะสาเหตุที่ตัวขวามือมีย่านวัดน้อยกว่านะคะเพราะว่ามันเป็นดิจิตอลมิเตอร์แบบออโต้เรนจ์ออโต้เรนจ์ก็คือมันปรับย่านให้เราอัตโนมัตินะคะส่วนแบบซ้ายมือค่ะเราต้องมาเลือกย่านที่เหมาะสมกับค่าที่เราจะวัดเองนะคะชัดเจนเลยก็คือย่านโวลต์นะคะตัวซ้ายมือเนี่ยมีตั้งแต่200มิลลิโวลต์ไปจนถึง1000โวลต์นะคะส่วนตัวขวามือ
ห็นไหมมีอยู่แค่2อันโวลต์กับมิลลิโวลต์นะคะมีแค่นี้นะคะที่เหลือคือเดี๋ยวมิเตอร์มันจะปรับจุดทศนิยมปรับอะไรให้เราเองนะคะเราเรียกว่าออโต้เรนจ์นะคะคือเลือกย่านให้ถูกก็พอนะคะเดี๋ยวที่เหลือมันจัดการแล้วก็โทรตัวเลขให้เราเองนะคะหรือย่านโอห์มอย่างเงี้ยดูสินะคะมีตั้งแต่200โอห์มไปจนถึง2,000กิโลโอห์มนะคะส่วนตัวขวามือมีย่านโอห์มอันเดียวนะคะเดี๋ยวมันปรับให้เองอัตโนมัตินะคะก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมตัวขวามือถึงแพงกว่านะคะนะคะถ้าเราดูยี่ห้อเนี่ยยี่ห้อฟลุกนะคะขึ้นชื่อเรื่องคุณภาพและราคานะคะในโรงงานก็จะใช้ยี่ห้อฟลุกกันนี่แหละนะคะแต่ตัวสีเหลืองข้างๆเนี่ยมีขายทั่วไปนะคะมีหลากหลายยี่ห้อหลายแบรนด์เลยนะคะราคาแบบ200-300ก็มีนะคะ500อะไรเงี้ยนะคะถ้าเราใช้ตอนเรียนก็เอาแบบราคาหลักร้อยก็พอนะคะยังไม่ต้องถึงฟลุกก็ได้นะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์มีแบบฝึกหัดให้ทำด้วยนะคะเนี่ยอาจารย์มีหน้าปัดกับเข็มมาให้นะคะมี10เข็ม10เข็มก็10ข้อนะคะแล้วก็มีย่านวัดมานะคะแล้วก็ให้เราลองดูซิว่าหมายเลข1เนี่ยค่าเท่าไหร่หมายเลข2ค่าเท่าไหร่หมายเลข3ค่าเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวมีอีกไฟล์นึงนะคะมีอีกไฟล์นึงเดี๋ยวส่งให้นะคะในมีตมีคำถามไหมคะยังอยู่ไหมในมีตอยู่ครับอยู่ครับมีคำถามหรือเปล่าเดี๋ยวจะให้ดูแบบฝึกหัดนะแบบหัดเป็นแบบนี้นะคะก็มีเข็มมาให้10เข็มเนาะหมายเลขข้อ1ก็ดูเข็มหมายเลข1นะคะเนี่ยถ้าเกิดเราตั้งไว้ที่ย่าน10 dcv จะอ่านค่าได้เท่าไหร่นะคะแล้วก็เขียนตอบมานะคะเข็มหมายเลข2ถ้าเกิดตั้งไว้ที่50 dcv อ่านค่าได้เท่าไหร่ก็เขียนตอบมาโอเคดูดีๆนะคะบางข้อเป็น dcv บางข้อเป็น DCMA นะคะดูดีด้วยแล้วก็หน้าที่2จะเป็นค่าความต้านทานนะคะคราวนี้ก็ต้องสลับโหมดแล้วนะคะไปดูสเกลด้านบนแทนนะคะมี2หน้า20ข้อนะคะเบาๆทำแป๊บเดียวเสร็จแล้วไม่เกินครึ่งชั่วโมงใช่ไหมประมาณนั้นนะคะสำหรับคนที่มาวิทยาลัยแล้วส่งที่อาจารย์ก็ได้ค่ะส่วนคนที่เรียนอยู่ทางบ้านนะคะก็ถ่ายรูปส่งทางเมลเหมือนเดิมเนาะเดี๋ยวอาจารย์ส่งไฟล์ให้ในแชทเลยละกันจะเขียนโจทย์แล้วก็ตอบใช่ไหมครับไม่ต้องวาดรูปอ๋อเดี๋ยวอาจารย์ส่งไฟล์ให้เลยลูกหนูไม่ต้องลอกโจทย์เดี๋ยวส่งไฟล์ให้เลยแต่ว่าต้องพิมพ์ออกมาหน่อยเนาะหาร้านพิมพ์หน่อยนิดนึงนะคะแบบนึงนะคะ
น่ะส่งให้แล้วในลายกลุ่มนะคะดาวน์โหลดเก็บไว้ได้เลยค่ะส่งวันไหนดีอ่ะส่งวันพุธทันไหมน่าจะทันเนาะน่าจะทันนะจันว่าวันพุธจะได้เฉลยเลยไงเนาะส่งวันพุธก่อนเข้าเรียนละกันนะคะโอเคนะทางนี้วันพุธก่อนเข้าเรียนวันพุธก่อนเที่ยงแหละหรือเสร็จก่อนส่งก่อนก็ได้ไม่มีปัญหารับทราบไหมทางมีดทราบครับครับทราบครับโอเคนะได้ได้ได้เดี๋ยวปิ้นให้โอเคถ้าไม่มีคำถามอื่นนะคะก็วันนี้แค่นี้เนาะเดี๋ยวเจอกันอีกทีหนึ่งวันพุธโอเคค่ะครับผมครับสวัสดีครับครับค่ะสวัสดีค่ะ